بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานจากเอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราผมเองนะครับได้เปลี่ยนเวลาในการพูดคุยกับพี่น้องในวิชาอัลฮะดีษโดยปกติผมอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่2นะครับก็คืออาทิตย์ที่2แล้วก็คาบประมาณ10โมงนะครับวันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนมาอยู่สัปดาห์สุดท้ายนะครับแล้วก็อยู่11โมงนะครับด้วยวิธีการด้วยการเดินทางด้วยอะไรก็แล้วแต่ก็เลยคุยกับอิหม่ามนะครับก็เลยมาเจอกับพี่น้องในสัปดาห์สุดท้ายแล้วก็ช่วง11โมงอินชาอัลลอฮ์พี่น้องเอาหะดีษขึ้นมาแล้วเนาะใครที่ยังไม่ได้เอาขึ้นมานะครับเรียนเชิญเปิดตำรับตำรานะครับอาวุธยุทโธปกรณ์ของท่านเพราะว่าเราจะเรียนรู้ด้วยการดูไปบ้างอ่านไปบ้างพูดคุยกันบ้างเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระหะดีษในวันนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้พี่น้องเอามาไหมครับพี่น้องท่านใดไม่เอามาครับมีรถอยู่หน้ามัสยิดเดี๋ยวให้ไปบ้านแล้วก็ไปเอามาให้ได้นะมีไหมทุกคนเอาขึ้นมานะครับวิชาของผมหน้าปกสีแบบนี้นะครับแต่ของท่านหน้าสีน่าจะเป็นหน้าปกสีขาวหน้าปกสีขาวเดี๋ยวจะกันล้อสันสีชมพูนะมาชาอัลลอฮ์เอาสันสีชมพูสันสีเขียววิชาก่อนสันสีแดงอีกวิชาหนึ่งของผมสีชมพูนะครับน่ารักทีเดียวศาสตร์ทำสันสีชมพูเรียบร้อยนะครับเราเปิดหะดีษบทที่11ครับวันนี้เราจะเรียนหะดีษบทที่11ไปพร้อมๆกันแล้วก็ปรารถนากับพี่น้องนะครับให้เราทุกคนได้เข้าใจหะดีษบทนี้แล้วก็ให้เราได้เป็นองค์ความรู้ไว้กับตัวเราเองแล้วหวังว่าหะดีษบทนี้นะครับจะเป็นหนทางแนวทางในการดำรงชีวิตของเราให้ถูกต้องด้วยแล้วก็เกิดความมั่นใจด้วยนะครับพี่น้องหลายท่านเล็งกันใหญ่เลยนะไม่ได้เอาแว่นภาษาอาหรับมาซะด้วยแว่นภาษาไทยใช้ได้นะครับของผมนี่แว่นภาษาอาหรับแต่ของท่านแว่นภาษาไทยอ่านได้นะครับไม่ต้องกังวลเดี๋ยวไม่ได้เอาแว่นอาหรับมาอาจารย์สงสัยวันนี้สงสัยคงไม่ได้เรียนกับอาจารย์แล้วแหละนะแว่นภาษาไทยได้นะอ่านได้นะครับหะดีษบทที่11ผมเริ่มต้นแล้วนะครับหะดีษบทที่11หัวข้อเรื่องนะครับจงละทิ้งสิ่งที่คุมเคลือบแคลงสงสัยจงละทิ้งสิ่งที่ท่านเคลือบแคลงสงสัยในภาษาอาหรับเขาใช้คำว่าอุตรุกมาชากักกาฟีฮีอุตรุกมาชากักกาฟีฮีก็คือท่านทั้งหลายจงทิ้งท่านจงทิ้งในสิ่งที่เคลือบแคลงสงสัยมาชาอัลลอฮ์วันนี้นี่หะดีษบทนี้นี่ยิ่งใหญ่อลังการมโหฬารมากเลยนะครับแต่เป็นคำพูดที่น้อยคำมากๆถ้าพี่น้องจะกรุณาช่วยผมนะถ้าพี่น้องสามารถท่องจำได้ในบทเรียนในวันนี้นี่จะเป็นบุญคุณอันมหาศาลที่จะกลับสู่ผู้จัดทั้งหมดเลยนะครับผมด้วยผู้สอนท่านอิหม่ามด้วยนะครับเราจะได้รับผลบุญกันชนิดที่ว่าทั่วหน้าพี่น้องวันนี้หะดีษบทนี้สั้นง่ายกินใจความมากเราเรียกว่าปรัชญาแห่งอิสลามเลยวันนี้ถ้าพี่น้องจะกรุณาท่องจำได้ผมจะถือว่าท่านได้ทำให้การเรียนรู้ของเรานี่ทรงคุณค่านะเอาดูนะครับ
หะดีษเริ่มต้นอย่างนี้นะครับอันอาบีมุฮัมมัดินอันอาบีมุฮัมมัดินอันฮะซานิบนีอาลียินอิบนีอาบีตอลิบินซิบตีรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะไรฮานะติฮิรอฎิยัลลอฮุอันฮุมากอลฮะฟิซตุมินรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดะมายะรีบุกะอิลามายะลีอิลามาลายะรีบุกะอีกเที่ยวนะครับรอวาฮุติรมิซียูวันนะซาอียูวะกอลัตติรมิซียูหะดีษุนฮะซะนุนซอฮีฮุนคำว่าที่ผมบอกว่าสั้นนะนะพี่น้องบอกอ่านตั้งอึดหายใจนึงยังอ่านไม่จบเลยสั้นตรงไหนเนี่ยที่ว่าสั้นคือที่เป็นเนื้อหะดีษนี่แหละครับพี่น้องดูอีกทีนะเนื้อหะดีษมีอยู่1 2 3 4 5 6 7คำพี่น้องดูในบรรทัดที่2นะครับดะนี่เริ่มต้นหะดีษนะครับดะมายารีบุกะอีลามาลายารีบุกะโทษทีนะดะมายารีบุกะอีลามาลายารีบุกะประโยคมี2ประโยคดะมายารีบุกะอีลามาลายารีบุกะนี่คือตัวบทหะดีษมีอยู่แค่นี้ถ้านับตัวอักษรเป็นคำๆเนี่ยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 7คำเท่านั้นเองพี่น้องดะมายารีบุกะอีลามาลายารีบุกะแต่ที่พรรณนามาเบื้องต้นนารายงานจากคนนั้นอันนั้นเป็นบทนำของเขาแต่สิ่งที่ผู้รายงานหะดีษบทนี้ได้ท่องจำจากท่านนบีเนี่ยมีแค่7คำเท่านั้นเองนะถ้าท่านจักกรุณาท่องจำได้นี่ผมถือว่ามาชาอัลเลาะห์ได้สร้างบุญคุณอันยิ่งใหญ่กุศลอันยิ่งใหญ่พูดเหมือนใครบางคนเลยนะบุญคุณอันยิ่งใหญ่ให้กับการเรียนการสอนของเรามากเลยนะครับคำพูดสั้นแต่กินใจความที่มากอันนี้เราต้องเก็บไว้เขาเรียกว่าเก็บไว้วิเคราะห์เก็บไว้คิดเก็บไว้พิจารณาบางคำนะครับพี่น้องเราได้ยินเนี่ยเขียนไว้บางคนเนี่ยประทับใจมากน้ำตาแทบไหลนะไม่ได้คำพูดนบีนะคำพูดคนอื่นเนี่ยน้ำตาแทบไหลได้ยินคนนี้พูดนี่นะเขียนไว้บางทีติดข้างฝาเขียนไว้ติดปฏิทินเขียนไว้ติดหัวเตียงเขียนไว้ติดสมุดเขียนไว้ติดที่นั่นเขียนไว้ติดที่นี่เพื่อให้เราได้นึกและจดจำได้และคำพูดของท่านนบีล่ะครับที่เป็นวะฮีของอัลลอฮ์ล่ะครับพี่น้องสมควรไหมที่เราจะต้องท่องจำและสมควรไหมที่เราจะต้องเอามาเขียนติดไว้ที่ฝาบ้านของเราหรือเขียนไว้ที่ติดสถานที่ที่เราอยู่ในบ้านของเราเพื่อให้เกิดการมองเห็นและการจดจำเห็นไหมครับพี่น้องนะอีกรอบนะเดี๋ยวผมแปลให้ฟังเดี๋ยวผมอ่านภาษาอาหรับก่อนนะครับอันอาบีมุฮัมมัดินอันฮัสซันอิบนีอาลียินอิบนีอาบีตอลิบินซิบติรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะไรฮานะติฮิรอฎิยัลลอฮุอันฮุมากอลฮาฟิซตุมินรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดะมายะรีบุกะอิลามาลายะรีบุกะรอวาฮุติรมิซียูวันนะซาอียูวะกาลติรมิซียูหะดีษุนฮะซะนุนซอฮีฮุนนี่คือทั้งหมดของหะดีษของเขาแต่ว่าคำที่ท่านนบีพูดมีแค่7คำเองพี่น้องดะมายะรีบุกะอิลามาลายะรีบุกะมีอยู่คำนี้เท่านั้นเองนะครับดูนะความหมายความว่าหะดีษบทนี้นะครับให้เราละทิ้งจากสิ่งที่เราเครือบแคลงสิ่งที่เราสงสัยไปสู่สิ่งที่เรามั่นใจนะเดี๋ยวเราจะได้อธิบายในเนื้อหาซึ่งเนื้อหาสาระนี่กว้างมากเลยนะครับดูนะครับความว่ารายงานจากอาบูมุฮัมมัดชื่อของเขานะครับพ่อของมุฮัมมัดแสดงว่าลูกเขาชื่อมุฮัมมัดนะคนนี้คืออัลฮัสซันอิบนูบุตรของอาลีบุตรของอบีตอเลบหลานและผู้ที่เป็นที่โปรดปรานของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าว่าฉันได้ท่องจำจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่า
ฉันได้ท่องจำจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่องจำอย่างนี้นะครับท่านนบีบอกว่าดะมายารีบุกะอีลามาลายารีบุกะท่านจงทิ้งสิ่งที่ทำให้ท่านคุมเครือแล้วไปยึดในสิ่งที่ทำให้ท่านและไปยึดและไปเอาสิ่งที่มิได้ทำให้ท่านคุมเครือสรุปว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งที่เราคุมเครือไม่มั่นใจไม่แน่ใจให้เราทิ้งไปแล้วไปเอาสิ่งที่เรามั่นใจนะแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะน้อยกว่าหรือว่าอะไรกว่าก็ตามนะครับหะดีษบทนี้นะครับรายงานโดยบันทึกโดยท่านอิหม่ามติรมิซีท่านอิหม่ามนะซาอีท่านอิหม่ามติรมิซีบอกว่าหะดีษบทนี้อยู่ในระดับหะดีษฮะซันซอฮีหะคำว่าฮะซันซอฮีหะก็คือฮะซันแปลว่าใช้ได้ซอฮีหะแปลว่าถูกต้องที่สุดนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นหะดีษบทนี้นะครับพี่น้องมาดูคำศัพท์นิดนึงนะครับคำว่าอุตรุกอุตรุกแปลว่าอะไรครับแปลว่าจงละทิ้งฮาฟิตตูแปลว่าฉันนั้นได้ท่องจำมาลายารีบุกาสิ่งที่ทำให้ท่านคุมเคืออีลาไปยังมาลายารีบุกาสิ่งที่มิได้ทำให้ท่านคุมเคือนะดูฟังแล้วก็ดูจะมึนเล็กน้อยถึงปานกลางอ่ะนะสรุปว่าสิ่งอันใดก็แล้วแต่ที่เราสงสัยให้ทิ้งซะและไปทำในสิ่งที่เรามั่นใจนะไปทำในสิ่งที่เรามั่นใจหะดีษบทนี้ประการแรกครับพี่น้องก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาสาระอยากจะให้พี่น้องรู้จักผู้รายงานหะดีษสักนิดหนึ่งผู้รายงานหะดีษวันนี้เป็นหลานนบีเป็นหลานท่านนบีเป็นที่รักที่โปรดปรานของท่านนบีในหะดีษใช้คำว่าซิบตูรอซูลิลลาห์แปลว่าหลานของท่านนบีวะรอยฮานาตีฮีเป็นที่โปรดปรานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอยฮานะแปลว่าสุดที่รักเราจะพรรณนาใครว่าเป็นสุดที่รักของเรานี่นะเราบอกว่ารอยฮานาตีแปลว่าอะไรนี่คือสุดที่รักของฉันดังเช่นท่านนบีในหะดีษบทนี้ได้บอกว่าผู้รายงานหะดีษว่ารอยฮานาตีฮีและผู้ที่เป็นที่โปรดปรานสุดที่รักของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหนึ่งในนั้นคือหลานของท่านนบีคือท่านฮะซันท่านฮะซันลูกชายคนโตของท่านอาลีท่านนบีมีหลานแค่2คนนะครับเกิดจากท่านหญิงฟาติมะเกิดจากท่านหญิงฟาติมะรอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านหญิงฟาติมะเป็นบุตรสาวของท่านนบีท่านนบีมีบุตรสาวหลายคนมีรุกอยะมีอุมมุกันซอมมีไซนับแล้วก็มีฟาติมะมีบุตรสาวอยู่หลายคนแต่ปรากฏว่าบุตรสาวที่ให้หลานท่านนบีมีเพียงแค่คนเดียวคือท่านหญิงฟาติมะและเป็นบุตรสาวนบีคนเดียวที่เสียชีวิตหลังท่านนบีบุตรสาวคนอื่นท่านรุกอยะไซนับอุมมุกันซอมทุกคนเสียชีวิตก่อนท่านนบีส่วนลูกของท่านนบีที่เป็นลูกชายเสียชีวิตตั้งแต่เด็กๆทั้งหมดอัลกอเซมอิบรอฮีมอับดุลลอห์ทุกคนเสียชีวิตทั้งหมดเหลือคนเดียวคือฟาติมะที่มีชีวิตอยู่หลังท่านนบีและฟาติมะก็แต่งงานสมรสกับท่านอาลีอิบนุอบีตอเลบซึ่งอาลีอิบนุอบีตอเลบเป็นเด็กในบ้านของท่านนบีที่ท่านนบีนั้นได้เลี้ยงมาหมายถึงว่าท่านนบีเคยอยู่ในบ้านของท่านอาลีฟังผมดีๆนะเดี๋ยวจะงงท่านอาลีตอนเด็กๆเนี่ยหลังจากพ่อตายพ่อเสียแม่เสียชีวิตปู่เสียชีวิตคนที่รับอุปการะท่านนบีคือลุงของท่านนบีชื่อว่าอบูตอเลบอบูตอเลบเป็นพ่อของอาลีเข้าใจไหมครับท่านนบีตอนเด็กๆได้รับอุปการะจากบ้านของอาลีก็คืออยู่ในบ้านของอบูตอเลบหลังจากอบูตอเลบเสียชีวิตท่านนบีก็แต่งงานกับท่านหญิงคอดียะพอจะมีฐานะบ้างพออบูตอเลบเสียนบีก็รับท่านอาลีมาไว้ในบ้านของท่านนะเข้าใจไหมท่านอาลีก็เป็นบุคคลที่อยู่ในบ้านของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากนั้นพออาลีเนี่ยเจริญเติบโตขึ้นมา
นบีก็ยกลูกสาวให้อาลีมาขอลูกสาวนบีก็คือท่านหญิงฟาติมะคนสุดท้องเนี่ยนะนบีก็ยกให้ให้เป็นอะไรให้เป็นภรรยาและศักดิ์ของอาลีก็ตกเป็นลูกเขยนบีเป็นละเป็นญาติของนบีนะเป็นญาติของท่านนบีลูกพี่ลูกน้องกับนบีแล้วก็เป็นลูกเขยนบีเขาก็พันกันอย่างเงี้ยนะแล้วหลังจากนั้นเมื่ออาลีแต่งงานกับท่านหญิงฟาติมะก็คลอดลูกได้สองคนท่านนบีให้ท่านนบีตั้งชื่อคนแรกว่าอัลฮาซันหรือฮาซันที่เรารู้จักกันคนน้องชื่อฮุเซนฮาซันกับฮุเซนนะซึ่งหลานทั้งสองของท่านนบีถือเป็นสุดที่รักของท่านนบีสุดยอดปรารถนาสุดยอดดวงใจแก้วตาดวงใจของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้บางครั้งนี่นะท่านนบีขึ้นมิมบัตคุตบะห์วันศุกร์นี่นะท่านนบีเนี่ยเห็นหลานวิ่งกันอยู่2ในมัสยิดเนี่ยท่านนบีลงจากคุตบะห์ไปแล้วก็ไปอุ้มหลานขึ้นมา2มือฮะซันอยู่มือขวาฮุเซนอยู่มือซ้ายบางครั้งท่านนบีละหมาดสุญูดอยู่เป็นอิหม่ามอยู่ฮะซันฮุเซนวิ่งไล่กันแล้วก็มาขี่คอลุงก็คือขี่คอลุงป่ะไม่ใช่ลุงอ่ะเป็นอะไรนะตานะก็เป็นขี่คอท่านนบีเนี่ยจนนบีเนี่ยสุญูดขึ้นมาไม่ได้ซอฮาบะห์บอกเอ๊ะทำไมนบีสุญูดนานจังวันนี้นึกว่าวะฮีลงไม่ใช่ฮะซันกับฮุเซนอยู่บนคอขึ้นมาไม่ได้เป็นสุดยอดปรารถนาสุดยอดดวงใจของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านฮะซันท่านฮะซันนี่นะหลังจากที่คอลีฟาทั้ง4ก็คือท่านอบูบักรท่านอุมัรท่านอุสมานท่านอาลีผู้ที่ดำรงตำแหน่งคอลีฟาคนต่อไปคนที่5คือท่านฮะซันท่านฮะซันดำรงตำแหน่งคอลีฟามาอีก6เดือนนะก่อนที่จะถูกสังหารถูกฆ่าตายเนี่ยนะครับท่านฮะซันเนี่ยตอนที่ท่านอยู่กับท่านนบีเนี่ยท่านเกิดในปีที่3ในการฮิจเราะห์แสดงว่านบีมาถึงเมืองมะดีนะห์ได้3ปีแล้วฮะซันก็เกิดขึ้นมานบีเสียชีวิตเนี่ยตอนอายุ63ฮะซันอายุ8ขวบฮะซันอายุ8ขวบจึงเป็นเขาเรียกว่าจึงเป็นเขาเรียกว่าจึงเป็นตามวาระที่ว่าท่านฮะซันนั้นรายงานจากหะดีษจากท่านนบีน้อยมากเพราะอะไรอ่ะเพราะยังเป็นเด็กอยู่อย่างน้อยหะดีษบทนี้ฮะซันก็เป็นผู้รายงานว่าตัวเองจะจำจะรายงานจากนบีน้อยแต่บางบทก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นฮะซันนี่นะครับได้รายงานจากหะดีษของท่านนบีจำนวนน้อยไม่เหมือนซอฮาบะห์คนอื่นๆอันเนื่องมาจากว่าตอนนบีเสียชีวิตอายุ63ฮะซันอายุได้8ขวบฮะซันเนี่ยมีชีวิตอยู่เป็นคอลีฟะห์ปกครอง6เดือนต่อจากนั้นท่านฮะซันเสียชีวิตในปีฮิจเราะห์ศักราชที่50มีคนสังหารท่านฮะซันท่านฮะซันรอฎิยัลลอฮุอันฮุในวันที่ประเทศอิสลามวุ่นวายท่านนบีเคยบอกไว้ว่าก่อนที่ท่านนบีจะเสียชีวิตเนี่ยท่านนบีอุ้มท่านฮะซันขึ้นที่แขนแล้วก็บอกว่าอินนาอิบนีฮาซาลูกของฉันคนนี้หรือหลานของฉันคนนี้เนี่ยจะหยุดฟิตนะห์2กองทัพของมุสลิมก็ใช่จริงๆปรากฏว่าในยุคของท่านฮะซันเนี่ยมีผู้นำขึ้นมาอีกคนหนึ่งที่นบีได้เคยแต่งตั้งให้ไปอยู่ที่เมืองชามชื่อว่ามูอาวียะมูอาวียะอยู่ทางเหนือเราเรียกว่าอยู่ในที่เมืองชามหรือซีเรียเลบานอนในปัจจุบันเนี่ยนะปรากฏว่าอะไรปรากฏว่ามูอาวียะก็ไม่ได้ลงตำแหน่งให้กับท่านฮะซันซึ่งมูอาวียะมีทัศนะความเห็นว่าท่านอุสมานที่เสียชีวิตเนี่ยอยากจะให้หาคนที่ฆ่าท่านอุสมานมาก่อนเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ฆ่าท่านหาคนที่ฆ่าอุสมานได้แล้วจะทำสัตยาบันร่วมให้การเป็นผู้นำที่ถูกต้องกับท่านอาลีและท่านฮะซันด้วยปรากฏว่าไม่มีใครสามารถหาคนที่ฆ่าท่านอุสมานมาได้ท่านมูอาวียะก็คงดำรงตำแหน่งในฐานะคนปกครองเมืองทางเหนือก็คือเมืองชามอยู่ต่อไปก็ปรากฏว่าในเมื่อทำไม่ได้ก็มีปัญหากันระหว่างเมืองทางเหนือและเมืองมะดีนะห์ด้วยกันด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ท่านฮะซันเป็นคนเดียวที่ท่านบอกว่าฉันขอสละราชสมบัติหรือว่าตำแหน่งของฉันเนี่ยให้กับมูอาวียะไปเลย
จนทำให้สองกองทัพของมูอาวิยะและกองทัพมุสลิมที่กำลังจะตั้งทัพที่จะรบกันเนี่ยนะหยุดการรบกันเลยจึงเป็นคำพูดของท่านนบีที่นบีบอกว่าอินนาอิบนีฮาซาแท้จริงลูกของฉันคนนี้เนี่ยจะหยุดกองทัพสองกองทัพด้วยกันทำไมอ่ะเพราะฮาซันนั้นได้อะไรได้ลงให้กับมูอาวิยะแต่ถ้าฮาซันไม่ลงสองกองทัพรบกันแน่นอนแต่ฮาซันบอกว่าไม่เป็นไรในเมื่อมูอาวิยะยังไม่ลงเดี๋ยวผมลงให้ฮาซันก็เลยลงตำแหน่งของคอลีฟะของตัวเองให้กับมูอาวิยะทำสัตยาบันกับมูอาวิยะคนกลุ่มหนึ่งไม่พอใจบอกฮาซันทำนี้ได้ไงนะครับแต่ฮาซันนั้นทำตามความรู้สึกไม่อยากให้มุสลิมรบกันไม่อยากให้มุสลิมฆ่าฟันกันไม่อยากให้มุสลิมมีปัญหากันแล้วก็ไปตรงกับหะดีษของท่านนบีที่นบีบอกว่าลูกหลานของฉันคนนี้จะหยุดสองกองทัพในยุคอิสลามที่อิสลามจะต้องรบกันนะนี่คือบุตรคนที่เป็นหลานสุดโปรดปรานสุดเลิฟของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือท่านฮะซันนะครับท่านฮะซันนั้นได้บอกว่าฮาฟิตตูดูในหะดีษของเรานะครับฮาฟิตตูมินรอซูลิลลาห์ฉันได้ท่องจำจากท่านรอซูลุลลอฮ์ฉันได้ท่องจำจากท่านรอซูลุลลอฮ์แสดงว่าหะดีษบทนี้ฮะซันได้ยินจากหูของตัวเองไม่ได้ยินจากคนอื่นนะได้ยินจากหูจากปากของท่านนบีว่านบีเนี่ยพูดและฉันก็ท่องจำฮาฟิตตูมินรอซูลิลลาห์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าดะท่านจงทิ้งมายารีบุกะสิ่งที่ท่านสงสัยเครือบแคลงสิ่งที่ท่านไม่แน่ใจสิ่งที่ท่านคลุมเครือท่านจงทิ้งมันซะอีลาไปสู่สิ่งที่อีลามาไปสู่สิ่งที่ลายารีบุกะไปสู่สิ่งที่ท่านไม่คลุมเครือนักวิชาการอธิบายหะดีษบทนี้อย่างหลากหลายเพราะว่าถือเป็นรากฐานของศาสนาอิสลามเป็นรากฐานของการทำอิบาดะห์เป็นรากฐานของอะกีดะห์เป็นรากฐานของการดำรงชีวิตในแง่มุมที่จะคบค้าสมาคมพูดคุยดำรงชีวิตกับคนอื่นด้วยอันเนื่องมาจากว่าหะดีษบทนี้คือแม่บทของศาสนาทั้งหมดเลยทำไมอ่ะอันเนื่องมาจากว่าบางครั้งเราปฏิบัติเรื่องหนึ่งเรื่องใดด้วยความคลุมเครือแล้วเราก็ไม่สบายใจแล้วเราก็ไม่สบายใจด้วยเพราะฉะนั้นหะดีษบทนี้จะทำให้เราสบายใจในการดำรงชีวิตเช่นเรามีความรู้สึกว่าฉันอาบน้ำละหมาดแล้วหรือยังซึ่งเคยอาบน้ำละหมาดมาแล้วแล้วก็เดินไปก็ลืมแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยอาบน้ำละหมาดหรือยังนึกได้ว่าตัวเองนั้นเคยอาบน้ำละหมาดมาแล้วเราก็กลับไปสู่ความมั่นใจที่เราอาบมาแล้วหรือเราละหมาดไปแล้วอยู่ดีละหมาดอาบน้ำละหมาดหรือยังถ้าหากว่าเราไม่เคยมีน้ำละหมาดออกจากละหมาดไปอาบน้ำละหมาดแต่ถ้าเราเคยมีแล้วถือว่าเราอาบแล้วเช่นสองอย่างเราซื้อว่าอะไรฮาลาลอะไรฮารอมบางอย่างเนี่ยแม้จะฮาลาลก็ตามแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ฮาลาลบางอย่างเขาบอกว่าไม่ได้มีหมูเจือปนเลยบางอย่างอีกอย่างหนึ่งมีอะไรเขาเรียกว่ามีตาฮาลาลเราเลือกที่มีตาฮาลาลเพราะเราจะมั่นใจในการกินของเราว่าถูกต้องครบถ้วนส่วนที่ไม่มีตาฮาลาลเราก็อย่าบริโภคแล้วก็อย่ารับประทานแสดงว่าเราทิ้งบางอย่างแม้ว่าจะฮาลาลก็ตามทิ้งบางอย่างแม้ว่าจะฮาลาลก็ตามเช่นเบอร์เกอร์สมมติเบอร์เกอร์ไก่เขาบอกว่าเบอร์เกอร์นี่นะเอามาจากซีพีฮาลาลแน่นอนอะไรประมาณนี้แต่ว่าตาฮาลาลไม่มีนะแต่ฮาลาลแน่นอนฮาลาลปากเราอะนะพูดง่ายๆคนบอกมาฮาลาลฮาลาลยังไงก็ฮาลาลกับเบอร์เกอร์อีกชนิดหนึ่งอาจจะอร่อยน้อยกว่าที่เบอร์เกอร์ที่เราหยิบที่ไม่มีตาฮาลาลนะแต่ว่ามันมีฮาลาลแน่นอนซื้อจากคนมุสลิมคนทำเป็นมุสลิมมั่นใจในการทำของเขาได้เนี่ยให้เราเลือกสิ่งที่ฮาลาลแน่นอนมากกว่าแม้ว่าจะไม่อร่อยปากเราก็ตามนะอันนี้เราก็สบายใจมากกว่าเกิดเราไปกินเข้าไปปุ๊บเราก็เกิดความสงสัยว่าไอ้เรากินเข้าไปเนี่ยมันฮาลาลหรือเปล่ากลายเป็นความไม่สบายใจเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นศาสนาต้องการให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติในการดำรงชีวิตในอะกีดะห์ในหลักความเชื่อเ
ว่าให้มีความเชื่อที่ถูกต้องมีการปฏิบัติที่ถูกต้องและมั่นใจในการปฏิบัติว่าได้รับผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงชายคนหนึ่งบอกว่าถ้าหากว่าคนหนึ่งรู้สึกมวนท้องนี่นะลมในท้องมันเยอะท่านนบีบอกว่าลายันซอริฟูอะฮาดุกุมคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่อย่าได้ออกจากการละหมาดอันศอลาตีฮีจากการละหมาดของเขาฮัตตายัสมาอะซาตันจนกว่าเขาจะได้ยินเสียงเอายาจีดารีฮาหรือว่าได้กลิ่นของมันคือเราเนี่ยสาว่าจะตดขอโทษสาว่าจะผายลมแต่ไม่น่าจะผายนบีบอกว่าอย่าได้ออกจากการละหมาดขณะละหมาดอยู่นี่นะสาว่าไอ้สาว่านี่ไม่เอานะพี่น้องนะสาว่านี่ถือว่ายังไม่ใช่นะสาว่าจะผายลมจะไม่ผายลมนบีบอกว่าอะไรคนคนหนึ่งอย่าออกจากการละหมาดจนกว่าเขาจะได้กลิ่นมันแม้บางครั้งไม่ได้ยินเสียงนะแต่กลิ่นมันมากลิ่นมานี่แสดงว่ามียังมีตัวตนเกิดขึ้นแล้วนะนี่พูดเรื่องนี้นี่ได้เรื่องเลยนะจะเลิกแล้วล่ะถ้าพูดเรื่องเนี้ยจะกินข้าวแล้วพูดง่ายๆหรือว่าได้ยินเสียงบางทีแบบพวกเก็บเสียงเก็บกินนะเสียงมีถ้าได้ยินเสียงออกจากการละหมาดนบีบอกสองมั่นใจสองอย่างคือหนึ่งท่านจะมวนท้องไม่สบายใจเนี่ยนะท่านต้องได้ยินเสียงของมันหรือได้กลิ่นของมันแต่บอกว่าโอ้โหคนอื่นนี่ได้กินหมดเลยเราไม่ได้กินละหมาดสบายเลยทำไมอ่ะเป็นหวัดพอดีไม่ได้นะพี่น้องนะคือคำว่าได้กลิ่นนี่ต้องcover นิดนึงก็ต้องอธิบายกับเรานิดนึงว่ากลิ่นนี่นะหมายถึงว่าคือเราพยายามคือจะพูดยังไงดีล่ะเราไม่ก็ถือว่าถ้าเพื่อนบอกกันนะสมมติละหมาดเสร็จปุ๊บนะเพื่อนนี่ได้กินอุดจมูกกันหมดเลยนะเราคนเดียวไม่ได้กินคนกระทํานี่แหละไม่ได้กลิ่นถ้าเกิดว่าเพื่อนรู้ว่าเป็นเราอ่ะนะก็บอกนี่เมื่อกี้ตอนละหมาดน่ะตดมานะผายลมมาเมื่อกี้เนี่ยนี่เสียละหมาดนี่ไปอําน้ําละหมาดใหม่ละหมาดใหม่นะนี่นะประมาณนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าจมูกเขาเป็นไงจมูกเขาตันก็ได้เป็นหวัดไม่ได้กลิ่นอะไรประมาณนี้เราก็บอกให้เขาเนี่ยไปอ่านน้ำละหมาดใหม่ซะแค่นี้เองนะไม่ต้องหัวเราะจนกระทั่งว่าเสียละหมาดตกลงไอ้นี่คนที่ตกเนี่ยไม่เสียละหมาดไอ้คนอื่นเนี่ยเสียละหมาดหัวเราะกันหมดเลยอันนั้นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นท่านนบีเนี่ยพยายามให้เราทำอะไรด้วยความมั่นใจนะละทิ้งความคลุมเครือพยายามไม่พาตัวเองไปสู่สิ่งชุบูฮาตที่เราเรียกว่าความคุมเครือความคุมเครือเนี่ยเป็นการที่ถ้าเราละทิ้งเนี่ยเป็นการสร้างมาตรฐานความมั่นใจและความเคร่งครัดของเราคนที่ละทิ้งเหล่านี้เนี่ยจะกลายเป็นคนที่มีความเคร่งครัดในหลักการของศาสนาเคร่งครัดไม่ได้ข้ามเคร่งไม่ได้ข้างนะคนละเรื่องกันนะเคร่งครัดคือประมาณว่าทำอะไรเนี่ยต้องมั่นใจเช่นเราละหมาดอยู่เมื่อกี้มัน4หรือ3เราจะเอา4ถ้าสงสัยนะเราจะเอา4ไม่ได้นะพี่น้องนะเราต้องเอาเท่าไหร่เอา3เราต้องถอยว่า4หรือ3ถอยมาสู่3ถอยมาสู่3แล้วละหมาดอีก1รอกอัตสงสัยละหมาดซูฮดเมื่อกี้คนเดียวเนี่ย4หรือ3ถอยมาสู่3 2หรือ3ถอยมาสู่2จำนวนนี่พี่น้องให้ถอยสู่จำนวนที่อะไรน้อยกว่าเพราะอะไร4หรือ3เนี่ยแสดงว่า3เรามีไหมมีแน่นอนแล้วถ้าเกิดเราอนุมานเอา4อ่ะพอให้สลามปุ๊บไม่น่าจะ4วะเห็นไหมกลายเป็นความคุมเครือของตัวเราละหมาดตกลงซ้อไม่ซ้อใช้ได้ใช้ไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นไปเพราะฉะนั้นถอยมาสู่สิ่งที่มั่นใจมั่นใจที่สุด4กับ3คือ3 3นี่เป็นตัวตั้งละต่อไป2หรือ3 2เป็นตัวตั้งถอยมาสู่2และละหมาดอีก2ถ้าหากว่าเป็นละหมาดโซฮดอาซัดอิชาถ้ามักกะเร็บก็ละหมาดอีก1ประมาณนี้1หรือ2นี่จะมีคนหลงไหมน้อยนะซุบฮ์ไม่ค่อยมีใครหลงนะละหมาดเอ้ย1หรือ2อันนี้น่าจะเลอะเลือนแล้วนะน่าจะเลอะเลือนแล้วแต่ถ้าเกิด1หรือ2ก็1อ่ะนะ1หรือ2ก็1อาจจะเป็นไปได้สงสัยได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอิสลามต้องการให้เราเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติให้เราไม่เกิดความคุมเคือหรือไม่สบายใจเพราะในหะดีษบทนี้เนี่ยท่านอิหม่ามติรมิซีเองเนี่ยวางไว้ในเรื่องของกีตาบาบุซิดกีในเรื่องที่ว่าด้วยความสัตย์จริง
แล้วท่านอิหม่ามติรมิซีก็บอกว่าท่านนบีนั้นได้บอกต่อบอกว่าอัสซิดกุตอมะนียะตุนคำว่าสัจจริงหรือความมั่นใจเนี่ยจะทำให้เราเกิดความมั่นใจสบายใจมั่นคงนะวันกะซิบะวันกะซิบะวันกะซิบูและความโกหกหรือความไม่แน่ใจนี่นะรอยบะตุนถือได้ว่าจะทำให้เราเกิดความคุมเครือเกิดความคุมเครือเพราะฉะนั้นอิสลามไม่ต้องการให้เราทำอะไรด้วยความคุมเครือใช้ได้ใช้ไม่ได้น่าจะซ้อไม่น่าจะซ้อไม่มีน่าจะในอิสลามมีแต่ใช้ได้ใช้ไม่ได้ถูกผิดประมาณนี้แต่บางอย่างก็ต้องค่อยว่าไปทีละเรื่องทีละเรื่องไปพี่น้องไม่ได้หมายความว่าทุกเรื่องจะเป็นแบบนี้นะทุกเรื่องโอ้โหมันต้องถูกผิดเท่านั้นอิสลามไม่มีเรื่องขาวกับดำอะไรประมาณนี้มันมีหลายเรื่องในความถูกมันมีถูกมากถูกน้อยอันนั้นค่อยว่ากันเป็นคนละเรื่องคนละเรื่องไปพี่น้องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะงงอีกเดี๋ยวจะเจอบางเรื่องอ้าวนี่ไงอิสลามต้องขาวกับดำสิดำกับขาวเท่านั้นนะครับแน่นอนอิสลามดำกับขาวอยู่แล้วพี่น้องนะครับไม่ถูกกับผิดนะครับแต่ว่ามันมีบางเรื่องที่นักวิชาการเขาพูดคุยกันอันนั้นต้องทยอยกันทีละเรื่องทีละเรื่องไปเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้เป็นการบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าหะดีษบทนี้เนี่ยต้องการให้เรานี่นะครับได้เกิดความมั่นใจในทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องทําอามันอิบาดะห์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอะกีดะห์หลักความเชื่อว่าเราจะคุมเคือกับความเชื่อเราไม่ได้เช่นเราจะขอดุอากับโต๊ะคนนั้นได้มั้ยโต๊ะวาลีโต๊ะอันอะไรไม่ได้ศาสนาอิสลามชัดเจนว่าไม่ได้เรื่องดังกล่าวเป็นอิบาดะห์ต้องขอต่ออัลเลาะห์ขอความช่วยเหลือได้มั้ยขอความช่วยเหลือได้กับสิ่งที่อะไรเขาสามารถช่วยเหลือเราได้เช่นเราจะสร้างบ้านช่วยหน่อยสิมาสร้างบ้านเนี่ยหลังคาพังเนี่ยช่วยหน่อยโอ้ยนี่อย่ามาขอฉันเลยนี่ไปขอกับอัลเลาะห์เถอะอ้าวแล้วขอกับอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะให้ฝนตกลงมาแล้วกลายเป็นแผ่นกระเบื้องมั้ยเนี่ยไม่ได้นะคนละความช่วยเหลือกันนะการช่วยเหลือเนี่ยพี่น้องในสิ่งที่มนุษย์ช่วยเหลือกันได้เราสามารถขอร้องได้แต่สิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถช่วยเหลือได้เช่นปลายทางเนี่ยไม่ว่ามนุษย์จะสัญญาว่าจะช่วยเหลือเราอย่างไรแต่ผู้ที่จะให้ความสำเร็จคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราขอความช่วยเหลือจากหมอในอาการเจ็บป่วยของเราได้ไหมได้เราไปหาหมอได้เราไปซื้อยามากินได้เราไปหาหมอปฏิบัติตามคำสั่งของหมอได้หมอเราไปหาหมอก็จริงนะหมอบอกไปกิน3 เม็ดสามครั้งอะไรนะ3 ครั้งหลังอาหารนะ2 เม็ดหรือว่า1 เม็ดหลังอาหาร3 เวลาเราก็เอามาเอากลับบ้านเอายามาปุ๊บเอานอนกอด1 เม็ด3 เวลาหลังอาหารหายไหมพี่น้องไม่หายนะโรคอัลเลาะห์ไม่ให้หายอัลเลาะห์ให้ยาให้หมอมาเป็นอะไรสื่อมาเป็นหนทางมาเป็นผู้ช่วยในการที่จะทำให้เรานั้นหายจากอะไรหายจากโรคได้แต่มิได้หมายความว่าหมอและอะไรยาหรืออะไรก็แล้วแต่การแนะนำจะเป็นที่สิ้นสุดของการหายของเราผู้ที่ให้หายจริงๆคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่ให้หายคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องรู้อย่างนี้นะว่าไม่ได้หมายความว่าเพราะบุญคุณหรือมือของหมอเท่านั้นที่ทำให้เราหายจากโรคแต่ที่ทำให้เราหายคืออะไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อแตกต่างคืออะไรคน2 คนป่วยเป็นโรคเดียวกันปวดหัวเหมือนกันไปหาหมอคนเดียวกันเป็นฝาแฝดกันเขาแบบนี้เลยนะนายกอเป็นฝาแฝดกันนายขอปวดหัวแทบตายเป็นไมเกรนนายกอเอายาไปทานยาเดียวกันกับนายขอปรากฏว่าเวลาทานยาแล้วนายกอหายนายขอไม่หายเหตุผลอะไรพี่น้องในเมื่อถ้าหากว่าการหายมันคือน้ำมือของหมอมันคือผลของยาจริงๆเนี่ยนะนายกอและนายขอต้องหายไหมพี่น้องต้องหายเพราะนายกกับนายขอเนี่ยหาหมอคนเดียวกันนายกกับนายขอนี่นะกินยาเวลาเดียวกันนายกกับนายขอกินยาชนิดเดียวกันแล้วทำไมนายกหายนายขอไม่หายเพราะผู้ที่หายที่ผู้ที่ทำให้หายที่แท้จริงคือใครอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามิใช่มือหมอพี่น้องไม่ได้หมายใกล้หมอมีนิตยสารบางนิตยสารในสมัยก่อนใกล้หมอนะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นพี่น้องอันนี้หมายถึงผู้ที่ทำให้หายโดยสุดโดยปลายทางของเราคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนยา
และหมอวิธีการการดำรงชีวิตการห่างไกลตามคำสั่งของหมอเหล่านี้คือหนทางสู่การหายเหมือนดังเช่นการเรียนศาสนาเรียนความหาความรู้นี่พี่น้องถ้าพี่น้องอยู่บ้านขอดุอาต่อละยาอัลลอฮ์ให้ฉันนี่ได้มีความรู้ท่องจำหะดีษนี่เหมือนกับอาจารย์ยาฟัดด้วยแต่อยู่บ้านดูโทรทัศน์นะมาชาอัลลอฮ์ดูโทรทัศน์ทุกวันเลยวันหนึ่งเดินมาหาอาจารย์ยาฟัดท่องจำเหมือนอาจารย์เลยไหนอ่ะอยู่บ้านก็ท่องจำได้นี่ไงขอดุอาต่อละอย่างเดียวเป็นไปได้ไหมพี่น้องเป็นไปไม่ได้ต้องเดินมาเรียนนี่แหละพี่น้องท่านขาของท่านนี่นะต้องแสวงหาวิชาการหัวของท่านสติปัญญาของท่านวิธีการของท่านประสบการณ์ของท่านต้องแสวงหาหมอที่ดีที่สุดเพื่อให้อัลลอฮ์นั้นให้เราทำให้เราหายเป็นไปได้คนที่ไม่กินยาก็หายได้มีคนจำนวนมากเป็นหวัดไม่ต้องกินยามีไหมมีเป็นโรคอะไรในปัจจุบันนี้เขาก็ไม่ได้ให้ยากันแล้วเดี๋ยวนี้เขาบอกเดี๋ยวมันหายเองร่างกายมันสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นภูมิคุ้มกันขึ้นมาเองแสดงว่ามีโรคบางโรคมันไม่จำเป็นต้องกินยาก็หายเหมือนกันพี่น้องไม่ต้องฉีดยาก็หายเหมือนกันเอาแล้วมันหายได้ไงอ่ะใครให้หายอ่ะอัลลอฮ์ให้หายได้อ่านกุรอานอย่างเดียวก็หายได้ถ้าเราเชื่อว่ากุรอานคือยาเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้พี่น้องที่ผมสรุปมาทั้งหมดนี่นะสรุปมาทั้งหมดเนี่ยต้องการที่จะให้ท่านนั้นทำอามันอิบาดะห์ด้วยความมั่นใจบริสุทธิ์ใจมีความไม่สงสัยในการดำรงชีวิตของเราสิ่งใดที่คุมเครือละทิ้งซะใช้ได้ใช้ไม่ได้ทิ้งซะสิ่งใดที่ไม่คุมเครือปฏิบัติซะทำซะแม้ว่าบางครั้งมันจะต้องเลือกจากสิ่งที่อร่อยน้อยกว่าอร่อยมากกว่าแต่อร่อยน้อยมีฮาลาลอร่อยมากไม่มีฮาลาลเลือกที่อร่อยน้อยกว่าพี่น้องเพราะอะไรมันทำให้เราสบายใจมันทำให้เรามั่นใจว่าสิ่งที่เราได้กินไปทำไปนั้นอะไรไม่มีข้อสงสัยใดๆในหลักการศาสนาเราคิดว่าเราได้มาบริสุทธิ์ไหมเราดูซิว่ามันไม่บริสุทธิ์ตรงไหนถ้าหากว่ามีหนทางที่บริสุทธิ์เลือกวิธีนั้นแม้ว่ามันจะน้อยกว่าก็ตามเอามาดูสิ่งที่เราได้รับจากหะดีษบทนี้ครับพี่น้องเปิดในหน้าต่อไปนะครับหน้า56ผมจะเลิกแล้วนะครับพี่น้องวันนี้หวังว่าพี่น้องคงจะได้รับอะไรบ้างนะในสิ่งที่เดี๋ยวพี่น้องเผื่อมีอะไรสงสัยในเรื่องของคุ้มเครือไม่คุ้มเครือเรื่องของวิสวาสเรื่องของการกระซิบกระซาบนะดูนะครับสิ่งที่เราได้รับจากหะดีษบทนี้หน้า56นะครับไม่รู้ตรงกันหรือเปล่านะข้อ1อิสลามส่งเสริมให้เรามีความเคร่งครัดในหลักต่อหลักการของศาสนาอิสลามส่งเสริมให้เรานั้นมีความเคร่งครัดต่อศาสนาข้อ2จำเป็นจะต้องปฏิบัติตัวให้อยู่ในกรอบของศาสนาสิ่งใดที่ทำให้เกิดความสงสัยเราจะไม่ปฏิบัติอย่างเด็ดขาดถูกต้องครับพี่น้องนะข้อ3การพูดจริงคือความสงบการโกหกคือความสงสัยที่ผมพูดเมื่อสักครู่การพูดจริงคือความสงบคนพูดจริงพี่น้องพูดกี่รอบมันก็เหมือนเดิมเห็นไหมการโกหกมันบิดไปเรื่อยๆนะบิดไปเรื่อยแล้วก็บางครั้งพูดตรงนี้ต่างกรรมต่างวาระก็จะไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นให้เราเป็นคนพูดจริงเพราะคนพูดจริงพูดกี่ครั้งก็คือความจริงพี่น้องนะพูดกี่ครั้งก็คือความจริงแต่ความจริงไม่ได้หมายความว่าตอกหน้าใครได้นะพี่น้องนะความจริงเนี่ยต้องดูกาลเทศะของความจริงด้วยเช่นเราไปเจอคนที่จริงกว่าเราเนี่ยนะเช่นเราไปเจอคนที่อาวุโสกว่าเราไม่ได้ยังจะพูดความจริงเราอาจจะตายเพราะความจริงได้ชีวิตเราต้องไม่ทิ้งก็คือไม่ได้หมายความว่าจะเรื่องนั้นแบบเดียวนะพี่น้องต้องพยายามใช้วิธีการกลไกที่ถูกต้องเช่นนี่แหละฮัสซันกับฮุเซนเนี่ยยังไงอ่ะเห็นแชร์คนหนึ่งอายุมากแล้วอาบน้ำละหมาดนี่นะเวลาล้างเท้าเนี่ยล้างไม่ถึงตะตุ่มนี่ขาวโพลเลยฮัสซันกับฮุเซนนี่นะเห็นแล้วว่าเนี่ยอาบน้ำละหมาดไม่เหมือนกับที่นบีสอนทำยังไงดีหลานนบีสองคนนี้ก็เลยบอกว่าแชร์มาดูหน่อยสิเนี่ยฉันกับพี่เนี่ยฉันกับน้องเนี่ยจะอาบน้ำละหมาดให้แชร์ดูแล้วเดี๋ยวแชร์ดูนะว่าใครอาบน้ำละหมาดถูกใครอาบน้ำละหมาดผิดฮัสซันก็เริ่มอาบน้ำละหมาดฮัสซันอาบน้ำละหมาดแบบถูกต้องเลยนะแล้วหลังจากนั้นฮุเซนก็อาบน้ำละหมาดฮุเซนอาบน้ำละหมาดโดยที่ล้างเท้าไม่ถูก
แชร์เนี่ยพอเห็นฮุเซนล้างเท้าเนี่ยรู้ทันทีว่าไอเด็กสองคนนี้มันบอกเราว่าที่เราอาบน้ำละหมาดเนี่ยไม่ถูกต้องเห็นไหมความจริงนะต้องบอกนะแต่ต้องบอกอย่างมีสติแล้วก็มีวิธีหน่อยไม่ใช่บอกว่าความจริงต้องพูดได้ทุกที่พูดได้เหมือนกันแต่ลูกปืนราคาถูกนิดเดียวอารมณ์คนนี่นะปรี๊ดเดียวพี่น้องขับรถดีเดี๋ยวนี้ต้องระมัดระวังนะผมนี่นะปาดหน้าใครปุ๊บนี่นะถ้าจะเปิดยกมือขออภัยได้ขอโทษครับขอโทษผมผิดเองอ่ะนะรีบวิ่งซ้ายเลยพี่น้องเดี๋ยวมันควักปืนมายิงเราคนสมัยนี้ไว้วางใจไม่ได้พี่น้องไว้วางใจไม่ได้เรานี่นะแค่ขับรถอยู่บนถนนอาจจะตายก็ได้ใช่ไหมไม่อันนี้เนี่ยเราต้องระมัดระวังตัวเองเราต้องพยายามนะครับว่าไม่ได้หมายความว่าทำอะไรแล้วเนี่ยที่เป็นสัจธรรมความจริงเนี่ยจะต้องแบบโอ้โหยต้องเอาให้ได้ต้องเป็นให้ตายต้องไปข้างนึงเนอะต้องไม่ได้ก็แล้วอะไรประมาณนี้บางเรื่องก็ประมาณนั้นแต่บางเรื่องส่วนมากไม่ใช่ประมาณนั้นพี่น้องก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะพยายามพูดให้ดีต่อไปนะครับข้อ4หะดีษบทนี้ได้ชี้แนะให้เรานั้นสร้างหลักต่างๆและให้เรานั้นได้อะไรให้ได้อยู่ในเรื่องราวต่างๆนะครับในชีวิตของเราเนี่ยนะครับให้อยู่บนความชัดเจนก็คืออัญญากรีนอยู่บนความชัดเจนมั่นใจนะอีกรอบนะครับหะดีษบทนี้ชี้แนะให้เรานั้นสร้างหลักการต่างๆของเราและเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเราให้อยู่บนความชัดเจนก็คืออัญญากรีนนะอย่าอยู่บนความสงสัยต้องอยู่บนความชัดเจนทำอามันอิบาดะห์ใดอัลเลาะห์รับอัลเลาะห์ไม่รับเอาที่อัลเลาะห์รับพี่น้องนะประมาณนี้นะต้องอยู่บนความชัดเจนหลักฐานเนื้อหาสาระวิชาการนะครับข้อ5สิ่งที่ฮาลาลสิ่งที่สัตย์จริงการพูดจริงคือความสงบและความพึงพอใจส่วนสิ่งที่ฮารอมสิ่งที่ก่อความเสียหายและการโกหกนั้นคือความสงสัยความวิตกกังวลและความเกลียดชังนะมันก็จะนำพาไปสู่ความวิตกกังวลความไม่มั่นใจอัลเลาะห์จะรับหรือไม่รับฉันจะทำยังไงฉันจะมีชีมันพาไปหลายเรื่องสุดท้ายมันพาไปสู่การกระซิบกระซาบของชัยฏอนเช่นเราเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะเมื่อกี้นะอาบน้ำละหมาดซ้อเปล่าออกจากละหมาดไปอาบน้ำละหมาดใหม่เอ๊ะน้ำที่ฉันใช้เมื่อกี้น้ำสะอาดเปล่าออกจากละหมาดไปอาบน้ำละหมาดใหม่ไปหาน้ำใหม่สงสัยเอ๊ะเสื้อที่ฉันเนี่ยนะใส่เนี่ยนะมันสะอาดหรือเปล่าออกจากละหมาดไปเปลี่ยนเสื้อใหม่อันนี้เอ๊ะไปเรื่อยนะอบูละเอ๊ะนี่อันนี้ไม่ได้นะละเอ๊ะอย่างนี้ไม่ได้ละเอ๊ะนี่ต้องมั่นใจนักวิชาการยกตัวอย่างน่าสนใจพี่น้องนักวิชาการบอกว่าถ้าหากว่าเรามีนายิสนี่นะมีเสื้อตัวหนึ่งที่เราจะใส่ละหมาดปรากฏหรือผ้าคลุมผมอะไรก็แล้วแต่อยู่บ่อเราก็แล้วแต่นี่นะมันเปื้อนเนี่ยและเราไม่รู้ว่ามันเปื้อนที่ปลายโต๊ะหรือปลายผ้าปลายกางเกงปลายกระโปรงหรือช่วงกลางกระโปรงช่วงต้นกระโปรงมันไม่รู้ว่าไปเปื้อนตอนตรงไหนถ้าเกิดว่าเราล้างปลายผ้ามันก็จะอะไรมันก็จะสงสัยอยู่ว่าไอ้ตกลงไอ้แขนเสื้อเนี่ยเปื้อนหรือเปล่าแล้วถ้าหากว่าเราล้างปลายแขนมันก็สงสัยว่าไอ้ปลายโต๊ะเนี่ยมันเปื้อนหรือเปล่านักวิชาการบอกหะดีษบทนี้เนี่ยให้ความมั่นใจกับเราทำยังไงอ่ะให้ล้างมันทั้งคู่แหละล้างยังไงล้างปลายโต๊ะด้วยล้างที่แขนด้วยถ้าสงสัยว่าที่ปลายโต๊ะก็เปื้อนที่แขนก็เปื้อนนะล้างมันสองอย่างเลยเพื่อให้เรามั่นใจในการปฏิบัติอามันอิบาดะห์ดังเช่นที่ผมพูดเมื่อสักครู่ว่าสงสัยว่า2หรือ3เอาที่2สงสัยว่า3หรือ4เอาที่3อาบน้ำละหมาดมาจากบ้านแล้วแล้วเราไม่แน่ใจว่าอาบหรือยังแสดงว่าเรามั่นใจว่าอาบแล้วก็คืออาบแล้วส่วนถ้าหากว่ามันสงสัยจริงๆว่าเสื้อเนี่ยมันใช้ได้ใช้ไม่ได้นี่นะนักวิชาการบางท่านนบีได้แนะนำบางคนนะบอกว่าเวลาเราสงสัยว่าเราไปฉี่มันเนี่ยนะขอโทษมันจะกระเซ็นมาโดนโต๊ะเราหรือเปล่าเนี่ยให้เราใช้น้ำนี่พี่น้องลูบมาที่โต๊ะเลยลูบไปเลยนะและให้เราเดินออกมาจากห้องน้ำบอกว่าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เปียกมาเนี่ยคือน้ำสะอาดนบีสร้างความมั่นใจเพื่ออะไรให้พ้นจากการกระซิบกระซาบของชัยฏอนละหมาดอยู่เอาตกลงปลายโต๊ะแขนเสื้อเอางงออกไปอาบน้ำละหมาดใหม่
อ้าวเมื่อกี้อ่านน้ำละหมาดน้ำสะอาดออกไปอ่านน้ำละหมาดใหม่อ้าวเมื่อกี้อ่านฟาติฮะเปล่าอ้าวเริ่มละหมาดใหม่อยู่อย่างเงี้ยพี่น้องจนกระทั่งกำหนดเวลายังละหมาดไม่เสร็จสักทีคนสมัยก่อนนี่แหละเขาเรียกว่าในภาษาอาหรับใช้คำว่าวิสวาสวิสวาสแปลว่าการกระซิบกระซาบย้ำคิดย้ำทำจนกระทั่งกลายเป็นนิสัยของเราบางคนนี่ตักบีดแล้วจะตักบีดแล้วจะตักบีดแล้วยังไม่ได้ยังไม่มายังไม่ลงยังไม่องค์ยังไม่ครบจะได้แล้วจะได้แล้วพี่น้องตักบีรอตุนเยรอไม่ได้ยากอัลลอฮุอักบัรเข้าละหมาดเลยพี่น้องไม่มีคำสอนของท่านนบีว่านบีทำด้วยความไม่มั่นใจพี่น้องมั่นใจท่านนบีบอกว่าอาบน้ำละหมาดแล้วหันหน้าทางกิบลัตปกปิดเอารอดได้เวลาเข้าละหมาดอัลลอฮุอักบัรปรากฏในซุนนะของท่านนบีแบบนั้นเป็นเรื่อยมาซอฮาบะปฏิบัติแบบนั้นไม่ต้องไม่มั่นใจว่าองค์ไม่ลงมาไม่ครบยังไม่จบยังไม่สิ้นไม่มีพี่น้องจบสิ้นพี่น้องอัลลอฮุอักบัรคือจบสิ้นห้ามพูดห้ามกินห้ามดื่มห้ามคุยตักบีรอตุนอิหรอมห้ามจากสิ่งที่ฮาลาลอะไรอ่ะจะกินข้าวฮาลาลอนุญาตให้กินข้าวตอนละหมาดไหมไม่อนุญาตเอาทำไมไม่อนุญาตอาจารย์ฮาลาลนะก็ตักบีรอตุนอิหรอมไงเป็นการปิดกั้นในการทำในสิ่งที่ฮาลาลนอกละหมาดพูดคุยเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องที่เป็นเรื่องฮาลาลเนี่ยนะพูดคุยได้แต่ต้องละหมาดเสร็จแล้วกินข้าวดื่มน้ำนะเยี่ยมญาติทำดีต่อพ่อแม่ดื่มอะไรก็แล้วแต่ดื่มนมกินอาหารกินขนมของขบเคี้ยวอนุญาตให้กินได้แต่ต้องหลังจากเสร็จสิ้นละหมาดตักบีรอตุนอิหรอมก็เป็นการห้ามคำว่าอันอิหรอมตักบีรอตุนอิหรอมแปลว่าตักบีที่ห้ามจากสิ่งที่เคยฮาลาลมาสู่การเข้าสู่วิธีอิริยาบถของการละหมาดที่เป็นการเฉพาะเข้าใจผมไหมครับพี่น้องเข้าใจนะเพราะฉะนั้นหะดีษบทนี้นี่มีขนุปการอันมากมายมหาศาลเป็นคำพูดที่น้อยคำแต่กินใจความที่มากเป็นหะดีษที่ให้เราให้พี่น้องทุกท่านมีความรู้สึกมั่นใจสบายใจในการทำอามัณอิบาดะเป็นอย่างน้อยที่สุดและเป็นในการดำรงชีวิตก็ทำให้เรามั่นใจให้ความรู้สึกว่าเรารู้สึกสบายใจในการปฏิบัติแบบฉบับของท่านนบีโดยไม่มีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจหรือไม่สบายใจตรงสิ่งอันใดที่เราทำตามแบบฉบับของท่านนบีที่ศาสนาใช้เราจะสบายใจและสิ่งอันใดที่เราทำไม่ถูกต้องหรือคลุมเครือเราจะไม่สบายใจเช่นเราเดินออกจากบ้านไม่คลุมผมเราก็จะไม่สบายใจเราแสดงตัวในการเป็นมุสลิมบางครั้งบางคราวเราก็รู้สึกสบายใจผู้ชายในการมีคราวเราก็สบายใจเรารู้สึกว่าเรามั่นใจแบบฉบับของท่านนบีทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยยักเก็นต่ออัลลอฮ์มีความมั่นใจต่ออัลลอฮ์ปฏิบัติตามศาสนาของอัลลอฮ์อะไรที่ไม่มั่นใจเราอย่าทำอะไรที่เป็นการผิดหลักการศาสนาอย่าได้ทำเพราะนั่นจะทำให้เราตกไปสู่ความคลุมเครือและก็ความผิดไปด้วยเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับอันนี้สำคัญอย่างยิ่งนะในการดำรงชีวิตซื้ออะไรให้เรามั่นใจว่าถูกต้องจริงๆมีฮาลาลจริงๆเป็นอย่างน้อยในฐานะที่มือเราไม่ได้ทำด้วยตัวเราเองนี่นะก็อาศัยฮาลาลตาของเขาเนี่ยก็เป็นอย่างน้อยเอามากินเอามาบริโภคอย่าไปกินสิ่งที่ไม่มีฮาลาลอะไรที่ไม่มีของตาฮาลาลนี่นะพี่น้องก็ไม่ควรรับประทานแม้ว่ามันจะอร่อยขนาดไหนก็ตามแม้ว่ามันจะแบบโอ้โหมันขายดีมันโอ้มันเป็นระดับเซลล์เบสเซลเลอร์มันทุกอย่างเลยมันต้องได้อะไรประมาณนี้ถ้าไม่มีตาฮาลาลยังไม่ใช่คำตอบของเรามันจะนำไปสู่ความคุ้มเคือต่อไปแล้วเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยเราเดินออกมาไปเจอนี่คนหนึ่งที่เขาเคร่งเนี่ยเขาบอกว่าฮัจญากินได้ยังไงบางกินได้ยังไงเราก็รู้สึกเสียใจเวลาเข้ามาอะไรทักเราแบบนี้เราต้องแอบหลบซ่อนในการกินของเราเราต้องพยายามทำให้ใครไม่เห็นเวลาไปทิ้งไอ้เศษถุงเนี่ยก็ไปทิ้งไกลๆบ้านไปทิ้งถังขยะอีกถังขยะนึงเดี๋ยวเขาจะเห็นว่าฉันกินยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ยี่ห้อนู้นเห็นไหมครับพี่น้องถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นความสงสัยและเหมือนเกิดบาปในตัวเราด้วยถ้าเราทำด้วยความมั่นใจเราทิ้งเต็มที่ทิ้งในถังขยะนี่นะอ๋อของฉันในบ้านฉันกินแต่ของฮาลาลซื้อเนื้อก็จากคนที่เชือดแบบฮาลาลไม่ได้มองว่าของถูกอย่างเดียวเช่นเห็นไหมครับที่เกิดขึ้นในหนองจอกปรากฏว่าอะไรเห็นเพราะว่าของถูกพี่น้องไม่รู้ว่าไม่เคยตะกิดตะขวงใจเลยว่าไอ้ของถูกมันคือเนื้อหมู
มันคือเนื้อสุกรพี่น้องเห็นไหมซื้อมาผัดกะเพราให้ลูกค้ากินลูกค้าบอกกะผัดกะเพราเนื้อเราก็นั่งกินด้วยความมั่นใจออกจากมือมุสลิมคนทำเป็นมุสลิมแต่ที่ไหนได้คนซื้อเนี่ยไม่ละเอียดในการซื้อเนื้อหมูมาให้เราบริโภคพี่น้องเห็นไหมเราเห็นอะไรที่มันรู้สึกไม่สบายใจเนี่ยเอ้ยทำไมเนื้อมันราคาถูกจังเลยอ่ะเขาขายกัน260ไอ้นี่ขาย190 150แสดงว่าเนื้ออะไรกันเนี่ยก็แสดงว่าเรามีความรู้สึกว่ามันยังไงมันก็ต้องรู้สึกตะกิดตะขวงใจไม่สบายใจพี่น้องเดี๋ยวนี้ผมนี่นะไม่ค่อยได้กินอะไรแถวหนองจอกแล้วทำไมอ่ะมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจพี่น้องจะกินอะไรทั้งทีก็มันมานี่เอาเนื้อจากไหนเนี่ยใช่ฉันไม่ค่อยมั่นใจเลยคือไม่จะไปถามเขาเราก็ไม่กล้าถามใช่ไหมกลับมาผัดกะเพราที่บ้านกินทอดเนื้อที่บ้านกินสบายใจกว่ามากินไข่เค็มดีกว่ามันกลายไปอย่างนั้นพี่น้องเห็นไหมนี่อ่ะพี่น้องมันกลายเป็นมาตรฐานอีกมาตรฐานหนึ่งของคนที่ทำอาหารให้กับคนอื่นแล้วนะว่าเราต้องสร้างความมั่นใจนะให้กับอะไรผู้บริโภคมุสลิมเนี่ยร่องการรับประทานอาหารที่ฮาลาลอะไรที่เป็นประเด็นเนี่ยเราต้องไม่ให้เกิดประเด็นบอกกับคนที่เป็นลูกค้าเราไปเลยบอกว่าฉันรับเนื้อจากแผงมุสลิมแน่นอนคนนี้เจ้าของโรงเชือดแปะหน้าร้านเลยร้านนี้ไม่รับเนื้อจากราคาถูกรับเนื้อราคาแพงแล้วก็เป็นเนื้อวัวแน่นอนพี่น้องจะได้สบายใจมั่นใจมาชาอัลลอฮ์ร้านนี้นี่สนใจผู้บริโภคไม่ได้สนใจเฉพาะกำไรของเราอย่างเดียวพี่น้องบางคนสนใจแต่กำไรพี่น้องโหถ้าได้เนื้อราคา160เนี่ย150เนี่ยขัดผัดกะเพราแค่กี่จานเนี่ยแล้วก็ผู้บริโภคละพี่น้องที่ทานเนื้อเนี่ยของเราเนี่ยกลายเป็นเนื้อหมูพี่น้องนี่เป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารนะแต่ว่าตาฮาลาลนี่ก็เหมือนตาที่ไปอยู่ใน 7-Eleven เท่านั้นนะไม่ค่อยได้ทำงานในลักษณะที่มันเป็นการกระเตื้องเท่าไหร่เพราะต้องทำให้ได้อะนะในเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมั่นใจในการกระทำของเราให้ฮาลาล 100% ในการปฏิบัติในการบริโภคของเราเพื่อให้เกิดความมั่นใจของเราเพราะการที่เรากินของฮารามเข้าไปโดยเจตนาโดยตั้งใจทั้งที่เรารู้ว่าฮารามนี่นะละหมาดจะไม่ได้รับการตอบรับดูอาอัลลอฮ์จะไม่รับพี่น้องแล้วก็กลายเป็นเนื้อหนังมังสาตัวเราด้วยแล้วเมื่อไหร่เราจะสะอาดพี่น้องเมื่อไหร่เราจะสะอาดจากของฮารามเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ก็ฝากพี่น้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็หะดีษบทนี้น่าจะเป็นคำตอบให้กับท่านนะว่าทำอะไรเนี่ยควรจะทำในสิ่งที่เรามั่นใจเท่านั้นมั่นใจไม่ได้หมายความว่ามั่นใจเราโดยที่ไม่มีหลักการนะมีหลักการเป็นองค์ประกอบด้วยนะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับก็ฝากพวกเรานะครับในหะดีษบทนี้นี่พี่น้องไปอ่านเพิ่มเติมได้นะในเนื้อหาสาระเพราะในแบบฝึกหัดเรานี่นะครับเขาก็ได้บอกเขาเรียกว่าได้ให้เราตอบคำถามนะซึ่งเนื้อหาสาระก็จะอยู่ในความหมายของฮะดีษนะครับพี่น้องก็ลองทำดูนะครับเพื่อให้ความรู้ของเราเนี่ยนะครับได้เป็นความรู้ที่มั่นคงนะก็สุดท้ายนี้ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เพิ่มพูนความรู้ให้กับท่านอามันอิบาดะห์ได้รับการตอบรับจากอัลเลาะห์ริสกีนั้นให้กว้างขวางอายุของท่านให้ยืนยาวแล้วก็เป็นคนดีที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักลูกหลานของท่านก็ได้รับความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็อายุไขที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราต้องสัญญากันนะว่าจะอุทิศไว้ในการเรียนรู้เพื่อศาสนาอัลลอฮ์จะให้อายุเรา ยืนยาวขึ้นแล้วก็คุ้มค่าขึ้นพี่น้องไม่ใช่อายุที่อยู่ไปก็ไร้ประโยชน์นะอยู่แบบว่าทรงคุณค่าด้วยกับการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนานะครับก็ฝากพี่น้องไว้เท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะพี่น้องศอลาวาตให้ท่านนบีด้วยนะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะศอลาวาตให้ท่านนบีด้วยนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิให้ซอฮาบะห์นบีด้วยนะวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์